เฮียของอาบาชัยอาบาชัยอย่าตกแล้วเนี่ยอาบาชัยหอมอาชัยคือเก่งแบบเก่งจริงๆอ่ะไม่ใช่โผล่มาเป็นตัวกระจอกอ่ะเก่งกับเก่งสัสๆอ่ะแต่ปัญญาอ่อนเรียกว่าอะไรมัจจุราชแห่งวงการมวยไทยเนี่ยแบบว่าฆ่าคนตายฆ่าคนต่อยหนักจนคนตายเนี่ยจนต้องหนีไปญี่ปุ่นจริงมั้ยเนี่ยเรื่องของจริงนี่สกัดไม่ได้เหี้ยฆ่าคนตายโดยไม่ได้ตั้งใจเออสกัดคือคนไทยนี่หว่านี่คือสกัดใช่มั้ยแต่มันมีตัวร้ายเป็นนางบวชคนชาวเมืองชื่ออะไรปะที่เป็นคู่แข่งกับวชัยอ่ะสกัดจำไม่ชื่อไม่ได้ไอ้นั่นก็เชื่อแต่จริงคนไทยทำไมคนไทยต้องในญี่ปุ่นถ้ามันดูสองอย่างอ่ะไอ้ปัญญาก็เลวไปเลยอย่างไอ้เรื่องเนี่ยบาคิก็มีนะเออบาคิมีเยอะด้วยคนแต่งมันเกียร์คนไทยเฮี้ยนะแม่งทำให้คนไทยโดนดีดไข่เฮี้ยแพ้เลยจำชื่อไม่ได้ชื่อเกียร์อะไรไคโอตัวอย่างเฮี้ยเป็นไคโอนะเว้ยผมสู้2ช่องแพ้แต่มันอยู่ฝั่งทีมญี่ปุ่นนะไอ้สัตว์ก็อยู่จีนมันอยู่ฝั่งญี่ปุ่นมันเจอกับไอ้ที่นี่ไงมันเจอกับไอ้แก่ไอ้แก่เจอไอ้แก่บาคินี่ของกูอ่านมาด้วยความที่เมื่อก่อนบ้านร้านเช่าไม่อยู่แถวบ้านนะง่ายเฮียอะไรนั่นแนะนำเฮียอะไรให้อ่านกูก็อ่านง่ายร้านเช่าในบ้านหลังที่สองกูไอ้เฮียเทลาฟอร์มาก็มีตัวคนไทยคนไทยกินกระโจ้ด้วยสัตว์เออที่ชื่อเทียนอะเท่นะเว้ยเออเท่สุดท้ายแก้ต่างสุดท้ายมันแก้ต่างไม่ใช่กินที่กินกระโจ้เพราะว่าบ้านมันจนเว้ยคือนึกออกว่ามันทำเหมือนว่าคนไทยแดกกระโจ้เป็นเรื่องปกติอะทำเหมือนแก้ต่างเออที่มันต้องกินกระโจ้เพราะบ้านมันจนไม่มีอะไรกินแล้วหยิบกระโจ้ขึ้นมากินคือมันน่าจะหาข้อมูลบึกแล้วแบบพบว่าเออคนไทยแดกแมลงอะรถด่วนนึกออกปะอ๋อแล้วนึกว่ากินมันไม่ได้หากระโจ้ด้วยไม่ได้หาหรือกับว่าเราไม่ได้กินกระโจ้ไอ้สัตว์กินแบบจิ้งหลงจิ้งหลีแมงวีไอ้จิ้งหลงจิ้งหลีกันไม่ใช่กระจัวเหมือนจะท้ายแก้ให้บอกบ้านจนเฮ้ยเบ้กูเจอแล้วชื่อว่าอากาศแจ่มใสป่ะส่งรูปมันคุณว่าไอ้เคนิจิรูปแก่พันเสือส่งรูปมันมีใช่มันเรื่องมีคนไทยเด็ด3คนอ่ะอาบาชัยสิทธิ์อาจารย์เคนิจิแล้วก็คู่แข่งเคนิจิคนนึงตัวร้ายแล้วก็อาจารย์ของตัวร้ายอ่ะผมแดงผมแดงๆอ่ะชื่อว่าอากาศแจ่มใสส่งรูปมาดิไอ้เหี้ยมันไม่มีโอ้โหรูปมันแบบมี2คนอ่ะมีอากาศแจ่มใสกับธีรวิทย์โคคินอะไรเนี่ยโคคินที่ตาดำๆเห็นป่ะกูเจอแล้วนี่ไงจำได้แล้วธีรวิทย์โคคินน่ะนี่มันมี3คนเนี่ยกูเจอรูปหมด3คนละเย็ดอินซูมาก็มีคนไทยนี่ฮะอะไรนะมีทีมชาติไทยทีมชาติไทยอยู่นี่ยังไงเราต้องถามแฟนบอลแท้ดิผมไม่ได้ดูภาคแฟนเลยอ่ะมันเป็นภาคเลยอ่ะมันไม่ได้มีภาคเดียวหรอวะมันมีแบบก็คือมันมีเป็นสามมันเรียกว่าอะไรวะกลุ่มเราเป็นที่อยากแฟนแท้ตัวปลอมเยอะเลยไอ้คือตัวแค่ภาคหลักแบบจบแค่ภาคแบบตัวเอกแรกก็ได้แต่พอขึ้นภาคใหม่ก็แบบเป็นตัวเอกใหม่อันนี้กูไม่ค่อยได้ดูนะส้มตาปลาชัยหอปลาชัยปืนไทยก็ยังปรากฏในแบ็คลากูนเลยเออเพลงเปิดเลยมึงก็เนื้อเรื่องอยู่ภูเก็ตกันไหนเฮียเอาอะไรมากคือตัวปืนนางเอกก็เป็นปืนไทยอ่ะมีภาษาไทยติดนะในเรื่องมันอยู่แถวภูเก็ตกันนะฮะผลิตโดยพลายชาติสเปคพิเศษไม่กูจำได้ว่าฟอนแม่งลอยด้วยสัตว์กูจำได้ yeah. เหมือนโหลดฟอนมาแบบไม่ได้เช็คอะไม่รู้ว่าฟอนต์แม่งลอยๆเฮียตัวอักษรห่างกันมึงเปิดดูปะแบบตัวสองจะดูห่างๆกันดูห่างๆอะมึงไม่บอกไม่ได้เขียนติดกันอะใช่ปะใช่เขาก็คงไม่รู้ว่าตัวอักษรกับบ้านเรามันเขียนยังไงอะก็คงไม่รู้แหละก็คงแบบเจอ Google นะมึงแล้วก็หาเรื่องคำแบบมั่วๆมาแปลกๆแต่พูดถึงบ้านกูแล้วกูก็โกรธนะจบยังวะทุกวันนี้เขาเลิกแต่งไปแล้วจบเนื้อเรื่องสุดท้ายเขาก็เลิกแต่งไปเลยยังไม่จบเลยแต่มีเรื่องที่กูโกรธกว่าคือการเปิดเซิร์ฟเมื่อไหร่จบทันทีไอ้เหี้ยเราตายอ่ะเราตายยังไม่จบเลยตอนนี้มันฟุ้งฟิ้งสัตว์เลยดิมันก็ยังไม่ล่าสุดที่เบ้บอกว่าคนแต่งติดเลิฟไลท์หายไปเลยเหี้ยไม่มันติดหลายอย่างมันไปติดไอดอลมาสเตอร์ก่อนแล้วก็ไปติดอีโลเกะรอบนึงสุดยอดตอนนี้ติดอะไรเนี่ยตอนนี้ติดเหี้ยไม่รู้ฮะตอนนี้ไปแต่งเรื่องอื่นมีปัญญาแต่งอื่นแต่ไม่มีปัญญาแต่งเบอร์เซอร์พ่อตายวะจบไม่ลงไอ้เหี้ยช็อตพ่อตายจริงกูโคตรโกรธเลยคือไม่ได้ว่ามันหายไปแล้วแบบมันไม่แต่งเรื่องอะไรเลยนะเว้ยมันก็ยังแต่งมีแต่งเรื่องอื่นอยู่นะเว้ยนึกออกป่ะแต่ไม่ยอมแต่งเบอร์เซอร์เฉยๆมือเป็นที่อะไรประมาณคุณพี่เป็นที่อะไรคะเนี่ยกูหาก่อนเนี่ยมึงในผลงานช่วงแบบหลายปีผ่านมาก็ไม่ได้มีแค่เรื่องสองเรื่องนะหลายเรื่องเลยนะ
หมายถึงคนแต่งเบอร์เซอร์กันนะเออแต่งเรื่องอื่นด้วยแต่ไม่ยอมแต่งเบอร์เซอร์แค่นั้นเองเหมือนทำทุกอย่างทำยังไงก็ได้ให้กูไม่ต้องแต่งเบอร์เซอร์อะนึกออกปะหาที่ลงก็ได้เพี้ยไม่แล้วไม่ใช่อะไรทุกเรื่องที่มันแต่งอะต้องมีตัวละครแนวนี้หมดทุกเรื่องไหมแนวไหนแนวเดี๋ยวกูส่งมาไปดูต้องมีตัวละครแนวไอดอลมาสเตอร์ไอดอลเลยไงแบบโรลีหน่อยกูก็ไม่เข้าใจเป็นที่ยังเขาชอบของเขากลับมาแต่งเบอร์เติร์กดีกูอยากอ่านต่อให้จบแล้วมึงเออปลาหมอนก็ได้เฮียมึงชอบแม่มดเหรอเด้งั้นมึงต้องถามพ่อกูอ่ะพ่อกูเป็นแฟนเบอร์เซิร์กตัวยงคนหนึ่งอ่ะเหรอเออตอนเด็กพ่อกูอ่านแบบตั้งแต่กูอ่อนออดอ่ะจนตอนนี้ลูกโตเป็นควายได้ตอนนี้เออลูกโตเป็นควายได้ยังไม่จบเลยยังไม่รู้มันจะสู้กับกีฟีดยังไงเลยสัตว์เออมึงเออไม่ใช่อะไรแบบเนื้อเรื่องมันยังมีปริศนาหลายอย่างมันยังไม่เฉลยได้ซ้ำของมึงหรือเปล่าประวัติตัวละครแม่งยังมาไม่หมดเลยเออตัวยังไม่ตายสักตัวเลยเออไอ้เนี่ยก็แทน5ตัวยังไม่มีตัวไหนใกล้จะตายสักตัวเลยสัตว์กัดยังสู้กัดเจอลูกน้องก็แทนตัวนึงกัดก็จะตายห่าแล้วเอออะไรจะสู้ไอ้เหี้ยเอางี้ดีกว่าไอ้เหี้ยอัศวินกะโหลกอ่ะยังไม่รู้เลยมันไม่รู้เลยโผล่มาแต่ประมาณแบบเริ่มแรกๆอ่ะโผล่แต่ประมาณ20ปีแล้วตอนนี้กูไม่รู้แล้วแม่เป็นใครอ่ะล่าสุดที่กูอ่านคือมันเพิ่งจะได้เกาะมาป้ามาเออมันก็ไปไกลนะตอนนี้ไอ้เคปก้าได้สติคืนมาแล้วล่ะเออใช้เวลา20ปีไงเหี้ยฟื้นสติเนี่ยทำไมไม่เข้าไทยวะก็มันไม่มีใครแปลอะไรเหี้ยก็ไม่รู้ไอ้หมดกำลังใจกันแปลซะเขาหมดไปแปลแล้วใช้เวลาเนี่ย20ปีในการก็สิจักรสยามตอนเนี้ยเมอร์เซอร์ก็มันคงไม่คุ้มอ่ะมึงแบบ 3-4 ปีออกเล่มหนึ่งอ่ะนึกออกป่ะคงไม่คุ้มอ่ะไม่คุ้มค่าพิมพ์อ่ะ4ปีออกเล่มหนึ่งก็ยังดีอ่ะอารมณ์ฮันเตอร์คล้ายๆไม่เมอร์เซอร์ก็อยู่ค่ายไหนเมื่อก่อนอยู่สยามนั่นแหละมีบูทนะเนี่ยชาวมึงดูรูปการ์ตูนปัจจุบันของแม่งมึงเดี๋ยวมึงอันนี้ปัจจุบันกว่าในกี้อีกมึงดูสามบ้าคนแต่งเดียวกันเลยสัตว์เรียนไหมมึงเป็นใครเนี่ยมึงเป็นใครอ่ะเบอร์เซอร์กูอยู่ไหนเฮ้ยเบอร์เซอร์วิบูลกิจไว้วิบูลกิจเหรอบอกพ่อองว่าเคปก้าฟื้นสติแล้วนะครับบอกพ่อบ้าเคปก้าได้สติแล้วนะไออีที่โดนข่มขืนน่ะมันได้สติแล้วนะเออบอกพ่อมึงได้สติคืนแล้วนะ20กว่าปีครับไม่นานหรอกพ่อกูลืมตัวละครแล้วเนี่ยพ่อบอกพ่อผู้หญิงตัวดำอ่ะมีคนในเรื่องอ่ะไอ้เมียการ์ดอ่ะเมียการ์ดนางเอกอะไรเมียการ์ดอ่ะบอกไปนางเอกอ่ะใช่นางเอกอ่ะนางเอกอ่ะผิวดำเออผิวดำเออได้สติคืนแล้วนางเอกอ่ะเออมันเป็นต้าเป็นบอไปอยู่ครับใช่แล้วนางเปาไม่ซื้อเลยก็มันไม่ออกเล่มใหม่ไม่ใช่ป้าไม่ซื้อมันสุดแค่ที่ป้าซื้อแหละมันไม่แปลต่อแล้วมันไม่แปลต่อแล้วเรื่องอีเดนเนี่ยชอบมากมีใครถามเออพวกมึงรู้จักเรื่องอีเดนกันไหมคุ้นว่ะอีเดนอีเดนที่ออกในไซไฟอีเดนที่มันเพิ่งจะประกาศทำเมใหม่ปะที่หลังจากกระตูมัน10-20ปีที่แล้วปะลองส่งภาพมาให้ดูดิเพิ่งประกาศทำเมเห็นบอกเพิ่งประกาศทำเมเหรอมันเป็นเกี่ยวกับแบบมีไซไฟมีหุ่นยนต์มีลบเออๆที่มันเดี๋ยวกูหาภาพก่อนทำไมกูคุ้นจังวะสองรูปไม่เป็นไรดิหาภาพก่อนไอ้เหี้ยมั้ยเสิร์ชอีเดนขึ้นแต่เรื่องอื่นวะไอ้สัตว์ไม่เจออีเดนที่กูต้องการแล้วกันเลยอีเดนออฟเดอะอีนนะไม่ใช่อีเดนนั่นเออเหี้ยอีเดนนี้ไม่ใช่ทำไมมีการ์ตูนใช้ชื่อคำว่าอีเดนเยอะจังวะไซไฟไม่ไซไฟนึกออกอยู่แต่คุณนะคุณนะประดุงนะเฮ้ยมีไหมหรอมีมันเพิ่งประกาศเลยไม่กี่ปีเองไม่หรอปีที่แล้วเองบอกว่าเออแต่คุณนึกภาพบอกคนอื่นมันจะนึกออกมั้ยพวกกูไม่ไหนอ่ะไม่ต้องหาภาพใช่ไหมเออมึงต้องหาภาพจริงไหมคุณแต่ไอ้เหี้ยการ์ตูนเขาว่าอีเดนมันมีกี่เรื่องวะเนี่ยไอ้เหี้ยเยอะชิบหายเลยกูไหนยังนึกไม่ออกเลยเรื่องแล้วก็อีกเรื่องนึงแบรมโอ้ยแบรมมันจบไปแล้วไหมจบไปแล้วแต่ว่ามันดีมากที่บอกว่าอยู่มานานแพ้เบ้สถานไม่เจอมันมีสร้อยนิดนึงมันเขียนว่า is an endless world Eden is an endless world ของสยามอินเตอร์คอมิกเดี๋ยวนะครับสวัสดีนะส
วยภาพสวยมากไม่เคยอ่านจริงจังเนื้อเรื่องบู๊แบบเคยเปิดผ่านๆพ่อมึงเคยได้เลยนี่หว่าอันนี้ปะเหี้ยเอาพูดจริงๆนะกูถ้าไม่มีพ่อกูไม่มีทางอ่านการ์ตูนหรือเข้าวงการนี้เลยอ่ะพูดจริงๆนะอ๋อถ้าเรื่องนี้ไม่ใช่ถ้าเรื่องนี้ไม่ใช่ท่านอีเดนกูอีเดนพ่อมึงโคราชกันละแต่เรื่องนี้ใช่ไหมดึงลืมโปรแกรมบอกไปในไลน์ให้อันนี้ใช่ไหมที่พ่ออันนี้คือเรื่องที่พ่อมึงพูดถึงใช่ไหมเรื่องนี้ใช่ใช่ไหมท่านคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันคนละงานของกูอีอันนึงอ๋อโอเคแหมนึกว่ามั่งทำอนิเมะภาพสวยอยู่นะภาพสวยภาพสวยเลิศแต่พ่อกูจะชอบอ่านแนวเนี้ยแบบตรงแนวประมาณเนี้ยแบบแบล็คก็จบวันนี้18เล่มจบเอาเหรอมันจบด้วยเหรอหมายถึงแบบไม่เข้าไทยเหรอ โดนดองบอกว่ามึงจบแล้วจบตั้งแต่ปี2008แล้วไม่รู้แล้วว่าคือมันคงจบแหละแต่ว่ามันไม่รู้ไม่น่าจะเข้าไทยต่ออ่ะมึงไม่น่าเข้าหรอกเพราะว่าถ้าอยากอ่านก็ต้องไปหาอ่านอังกฤษเอากูต้องเซิร์ชว่าอะไรวะแค่เล่ม12บ้านเรามีแค่เล่ม12ป้าบอกนั่นแหละบอกพ่อมันเหลืออีก6เล่มจบเฮ้ยมึงเซิร์ชว่าอะไรวะเว้ยก็เซิร์ชเนี่ยเซิร์ชคำนี้เลยก็ชื่อเลยเนี่ยเว็บนี้มันก็บอกอยู่ว่าเนี่ยจบที่เล่ม18เนี่ยวอลลุ่ม18อ๋อ Eden is an endless world นะแต่งตอน1997อ่ะจบตอน2008เจ็บแค่เย้โอ้จบเล่มที่18ก็ไม่กี่ปีเองนี่หว่าใช่ออกจากกลางเลยไม่รู้มันเข้าไทยหรือเปล่าไงไม่น่าเข้าอ่ะมึงก็รู้ว่าการ์ตูนไอ้เหี้ยสำนักพิมพ์เราเรื่องไหนขายไม่ค่อยดีแม่งก็แต่ถ้าการ์ตูนเก่ามันอาจจะมีเป็น PDF ก็ได้ว่ามีเล่ม12จะมีเป็นอีบุ๊กนะมีขาไป6เล่มเองกูเพิ่งจะกลับไปอ่านกันเบลในไอ้เหี้ยหีกันเบลอ่ะชอบไปอ่านมีเป็นอีบุ๊กอ่ะมาเอามั้ยล่ะเอาดิไม่มีขายอีบุ๊กด้วยเหรอแมปเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเช็คให้แน่นอนก่อนว่าขาดเล่มไหนแน่มีเนี่ย18เล่มครบเลยในอุบีเนี่ยพ่อมึงจะได้ดูอ่านต่อให้จบเนี่ยจะได้ไม่คาใจอ๋ออุบีอีกการอยู่อ่ะมึงลองไปหาอ่านดูนะไม่เลวไม่ตีสองอะไรกลางอยู่อีกตีสองเหรอว่ามันไม่ที่ฝั่งนู้นนะมันยังไม่นอนเหรอรอดูอะไรเมทจะนอนเมื่อไหร่เย่เรื่องแบมอีกเรื่องนึงก็ถึงผมรู้จักเรื่องแบลมกันไหมปรากฏยังไงอะแบลมแบบเสียงปืนอะแบลม B L A A M หรือ B L A M E สักอย่างนี่แหละ V A M อะแบลมที่มันเป็นแบบเอฟเฟกต์ปืนยิงอะแบบแบลมอ๋อแบลมอันนี้ป่ะกายไหมไหนวะใครออกอีกอะอันนี้เป็นเล่มเหรอกายเก้าอันนี้อีบุ๊กอ๋ออีบุ๊กเรื่องนี้อันไหนแมปอะไรเบลมอะเบลมไม่เจอแล้วเจอละมึงนั่นแหละคือกูจะบอกว่ากูเข้าใจผิดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวส่งรูปก่อนเรื่องนี้ใช่ไหมคือมึงเข้าใจว่าอีเดนคือเบลมเหรอเรื่องนี้แหละที่กูบอกมีทำประกาศทำเบเพิ่งประกาศคือเรื่องนี้ชาตินี้ปะเฮ้ยไม่กูคุ้นเรื่องนี้วะใช่บอกพ่อไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องนี้ที่เพิ่งมีประกาศฉายไปเมื่อกี่ปีแล้วปีสองปีแล้วมั้งพ่อกูมีแบบปกรุ่นแรกได้มั้งเฮียเนี่ยน่าฉายจบแล้วแต่กูไม่รู้เรตติ้งนะว่าดีไหมคุณเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรวะก็เหมือนเรื่องนี้ที่กูรู้เพราะมึงอ่ะเพราะมึงน่าจะเคยถามกูเรื่องนี้อยู่เพราะรู้จักเรื่องนี้ไหมแล้วมีเป็นเมย์อะไรสักอย่างแหละตัวกูมึงอ่ะเคยถามกูแต่กูไม่รู้ตอนไหนเนี่ยนานแหละโลกอนาคตแล้วเหมือนพระเอกมันต้องเดินทางตามสายหรือท่อหรือสายอะไรสักอย่างแหละไปเรื่อยๆแต่พระเอกมันมีปืนที่แบบพลังทำลายสูงมากอ่ะมันเลยชื่อเรื่องว่าเบลมอ่ะเบลมที่แบบเหมือนปังเหมือนปังเหมือนแบงอย่างเงี้ยผมไม่ชอบแบบแอนิเมชันแบบนี้เลยอ่ะที่มันเป็น CG ใช่ไหมที่เป็น CG เป็นแนวแบบฟอสซิล่าเน็ตฟิกอ่ะฟอสซิล่าเน็ตฟิกอ่ะกูไม่ชอบเลยมันเกลียดไอ้เหี้ยแต่คุณน้อยกว่ามั้งเหรอไปอ่านดูเหมือนมึงปั้นโมเดลรอบเดียวนึกออกปะมันก็คล้ายๆพวกวีทูเบอร์เหมือนมันปั้นโมเดลอ่ะแล้วแบบคือมันก็เลยแบบขยับแปลกๆมึงแบบกูไม่ชอบอ่ะเหี้ยกูดูแล้วกูก็ไม่ชอบมึงแต่ใครจะไปรู้อีกสัก10ปีมันอาจจะดูดีก็ได้เฮ้ย10ปีเลยอ่ะอีกสัก10ปีตอนนี้อาจจะยังเหี้ยอีกสัก10ปีจะดูดี5ปีแล้วกันนะจะขอ5ปีอ่ะอีกสัก3ปีแล้วกันนะลด5
เออตอนนี้มันเหี้ยมึงกูยอมรับเหี้ยกูเห็นแล้วกูยังหงุดหงิดเลยแต่แบบเออถ้าสัก 3-4 ปีมันดีขึ้นก็อาจจะโอเคแล้วมึงคิดดูมันมีแบบเรื่องแรกๆเรื่องรองยาอย่างเช่นบากิภาคแรกป่าววะบากิภาคที่ทำใหม่แรกก็เป็นประมาณผมจำไม่ได้ใช่แต่บางกิเหมือนมันยังสลับเว้ยนึกออกปะแต่พอเวลาฉากสู้แอคชั่นมันต้องขยับเยอะๆอ่ะแม่งเปลี่ยนเป็นใช้ 3D เอาแต่แบบเหมือนพอแล้วไงอ่ะพอฉากธรรมดาแบบมันต้องขยับเยอะก็วาดใช้วาดเอานะออกทะเลที่ผ่านบากิป่ะว่าถ้าเป็นแบบนั้นโอเคเฮียแต่บางเรื่องแม่งเหมือนไททันอ่ะนะที่แบบเวลาเออเหมือนไททันภาคใหม่อ่ะแบบพอเวลาฉากสู้ก็ใช้แบบเป็นอย่างนั้นแทนอ่ะเหมือนมันประหยัดงบได้ดีกว่าเออเข้าใจแต่ผลออกมาคือเฮี้ยมันขยับแบบไม่เป็นธรรมชาติที่หมายโคตรเกลียดเลยขยับเป็นแบบกักกึกกักเงื้อเงื้อเหมือนอะไรเรื่องอะไรวะเรื่องนี้กำลังดังอยู่เป็นเงื้อเงื้อเงื้อไงมันเป็นเงื้อเงื้อเงื้อไงมันเป็นเงื้อเงื้อเงื้อไงเป็นสับดีก็รู้สึกเรื่องนี้แบบนึงไอ้เฮี้ยไกลยังอยู่อีกอ่ะเออกูก็จะไปละกูจะไปให้พรุ่งนี้กูทำงานได้สักชอบหยุดเฮี้ยเอาทิศไม่ทำเว้ยหยุดควยอะไรเขามีไหนอ่ะมีงานก็ไปทำเมื่อเสาร์ที่ไทยเฮียมันหยุดพี่มึงเรื่องนี้กำลังมาแรงในทางเสียอ๋อคุณรู้แล้วเฮียเอ้ยมึงเรื่องนี้การออกมากูชอบมากเลยแต่กูก็ไม่ชอบคือกูชอบตกลงชอบหรือไม่ชอบแต่คือมันดูแล้วมันสนุกอะเรื่องนี้กายส่งมาเรื่องนี้คือเรื่องที่กำลังจะพังกันนะไม่เรื่องนี้จบไปแล้วเรื่องนี้คือเรื่องจบไปแล้วกูชอบถึงมันแอนิเมชั่นมันจะแปลกๆอะแต่กูชอบมากเลยนี่เรื่องนี้ต่างหากมึงคือมึงดูภาพใช่เรื่องนั้นแหละกายคือมึงดูภาพแบบภาพโปรโมทอะไอ้เหี้ยดูดีดูเท่เลยนะไม่ลองหาแอนิเมชั่นจริงๆอะมึงกูแบบฆ่ากูเหอะไอ้สัตว์เป็นเมย์ไม่รู้ด้วยเหี้ยแล้วแบบคือเป็นเมย์ที่แบบคนรอเยอะนึกออกปะแต่พอฉายจริงอะเขาสามส่งกันอยู่แล้วเนี่ยไม่ของสามเหมือนเฮียมึงจะรู้อยากให้มึงดูฉากวิ่งนี้มากเลยเฮียกูอย่างกับแอนิเมชันแบบแอนิเมชันมือสมัครเล่นมันยูทูบทำอ่ะมึงเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอมันแบบมันห่วยอ่ะมึงมันห่วยบ้าพี่เน็ตเองนะป่ะเอางี้มึงดูคลิปนี้แล้วมึงเลื่อนไปตอนประมาณนาทีที่18อ่ะ18นิดมึง18อ่ะมึงไปดูแบบฉากวิ่งฉากอะไรแบบกูบอกไม่ถูกมึงกูเกลียดมากเลย18นาทีที่18ดูแค่ทั้งนาทีเดียวอ่ะมึงจะเข้าใจความแปลกๆของมันเด็กแม่เขาสาบส่งมาอยู่ตอนเนี้ยสาบส่งจริงอะไรวะไอ้เหี้ยคนนิดไรอย่างเงี้ยคุยกันจนกูอยากรู้เลยกูต้องเปิดเอาเป็นว่าสกอร์ตอนเนี้ยไออนิเมะลิสต์อ่ะอยู่ที่2อ่ะกูต้องเปิดไปถึงตอนไหนนะนาทีดูแค่นาที18นาทีดูนาทีเดียวพอนาทีใช่มั้ยนาทีที่18ใช่28 18 18 18 18จะรู้สึกความแปลกๆมันจะแบบเอ้ยมันแปลกๆจังวะเออมันแอนิเมชันใน YouTube แอนิเมชันพวกแบบแอนิเมเตอร์ใน YouTube ยังเออเหมือนแอนิเมเตอร์นี่แหละมึงกูบอกไม่ถูกว่ะมันแบบกึกๆกักๆมันเป็นไม่ได้เอาใน YouTube อันนี้แม่งทำได้ดีเยอะมากเลยนะมือสมัครเล่นมาคนทำไม่ดีกว่าได้มั้งเอ้าเนี่ยมันเป็นงะงะมันเป็นงะงะถือว่าเฮียกูแบบเฮียอะไรของมึงเนี่ยแบบนี่มันแอนิเมชันเมื่อ6ปีที่แล้วอะไรเงี้ยเพิ่งฉายยังไม่จบเลยฉายอยู่เนี่ยไอ้เฮียโอ้เนี่ย11มกราคมที่ส่งมาเออฉายอยู่อย่างพวกตัวเอกในหนังกังฟูหนังกังฟูแบบพาโรดี้อย่างหนังจีนแบบหนังจีนแผ่นซีดีโง่ๆที่ขายตามตลาดนัดอะนี่บาโตป่ะเนี่ยตามันบาโตเลยแล้วคือไม่ใช่อะไรเป็นเรื่องที่คนรอเยอะเลยนะเรื่องเนี้ยเหมือนแบบตัวเวอร์ชันต้นฉบับมันดีอ่ะเออต้นฉบับล้อเลียนโกอินเดเชลป่ะน่ะแนวเขาเรียกว่าแนวแบบไซเบอร์พังอะไรเหี้ยแนวอะไรเหี้ยแนวเดียวกันเหรอแนวที่กำลังมาตอนนี้ซึ่งไซเบอร์พังไปกันเอออันนี้พังเหมือนกันซึ่งเออแบบมันก็แบบเอออาจจะเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะเฮ้ยคืออีกบอกอีกสัก5ปีอาจจะดีแต่แบบตอนนี้มันเหี้ยรับไม่ได้แอนิเมชันมันแย่มากเลยอ่ะดูจบลองดูพวกถามสแตมป์ที่พวกคอมเมนต์แม่งสแตมป์กันเลยคือแบบเฟรมเรทยังไม่นิ่งเลยวะไอ้เหี้ยตอนทำเนี่ยตอนเรนเดอร์มาเฟรมเรทอยู่ที่20ป่ะเนี่ยไอ้เหี้ยอยู่ว่า10เนี่ยกักของมึงเหมือนกูเอาเชือกไปผูกแล้วกูขยับเองอ่ะเหมือนเอาง่ายเหมือนมือสมัครเล่นทำของมึงทั้งที่แบบ
เป็นการ์ตูนออริจินอลเรื่องแรกของไอ้นี่เลยนะเว้ยเว็บไอ้เนี่ยไอมันชื่อเว็บลาวากายอะไรคันคันชิโร่ปะชื่อนี้คันโร่นะเออคือมันเป็นเว็บออริจินอลเรื่องแรกของเว็บนี้เลยนะเว้ยซึ่งเป็นเว็บแบบดูการ์ตูนใหญ่ใหญ่ที่สุดของแบบของยุโรปของยุโรปเออยุโรปเนี่ยก็ติดเรื่องนี้มาแบบคนก็คาดหวังเหรอปะแบบไอ้เหี้ยใหญ่ที่สุดของยุโรปอเมริกาเนี่ยจะเปิดทำอารมณ์ประมาณเน็ตฟิกออริจินอลประมาณเนี่ยเออประมาณเหมือนเน็ตฟิกออริจินอลอ่ะมึงแล้วสุดท้ายก็คุณภาพก็อย่างเงี้ยนี่ไม่ควรจะไปศึกษาแบบ PJ Mask เลยนะคือกูสิ่งแรกที่กูจะทำนะเว้ยเลิกทำแอนิเมชันแล้วไปฉายการ์ตูนเหมือนเดิมพอมึงเลิกเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยอย่างน้อยมึงก็ไปดูแอนิเมชันของ PJ Mask ก่อนแล้วกันเออของใครก็ได้มันก็ตัวที่เลทต่ำสุดในซีซั่นเนี่ยตอนนี้เก็กโก้กูจะร้องไห้แคทบอยแคทบอยแล้ววะอ้าวเกิร์ลนี่อะไรเนี่ยการ์ตูนเจแมสเนี่ยการ์ตูน YouTube ป่ะเนี่ยไม่ใช่การ์ตูนแปลงร่างใช่เหรอมีเก็กโก้มีแคทบอยแล้วก็ไอตัวนกกูจำชื่อไม่ได้ฟอลคอนบอยโฟคอนพันนี่ไม่น่าใช่โฟคอนพันไอตัวขวามผู้หญิงอ่ะโฟคอนเยอะลายเส้นบัตรลายเส้นแบบต้นฉบับมันก็สวยเลยนะมึงแต่ว่ามึงดูไอแอนิเมชั่นโฟคอนพันเจแมสพลิ้วอย่างพลิ้วมันคือใครวะไอสัตว์พีเจแมสเนี่ยพีเจแมสมีภาคไทยด้วยเหรอช่องกลัวมาฉายอยู่ไลฟ์สดอยู่ด้วยเปิดสดอยู่เนี่ย24ชั่วโมงพอปิดเที่ยวด้วยเนี่ยฉายอยู่เนี่ยนะไม่รู้ไม่รับไม่น่าจะภาคไทยเฮ้ยเฮียพีเจแมส24ชั่วโมงปุ๊บอีกคนติดตาม4.7 ล้าน4.6 ล้านมันดังจริงเด็กมันดูเยอะเออมึงอันกูยอมรับแอนิเมชันดีกว่าอีกใช่ไหมแอนิเมชันดีกว่าแบบหลายขุมอ่ะเออให้กูดูอันนี้ดีกว่าพวกมึงต้องกูดูอันนี้ดีกว่าเออดู PJ Mask ยังดูแบบน่าจะลื่นไหลกว่าเลยน่าใช้งบเยอะกว่าไหมขนาดไม่ลืมเอาไปเลยถึงแบบเนื้อเรื่องจะดูแบบเด็กก็เถอะเด็กแบบเด็กนะเออก็เด็กจริงไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยมึงดูชื่อดิแคทบอยอ่ะเก็กโก้อ่ะการ์ตูนฮีโร่อ่ะการ์ตูนฮีโร่ไม่ได้ป๊อปกูมีนัดต้องไปดูสปอนวอร์ก่อนไหม